สวัสดีครับนิสิตป๊อปสแตททุกคนนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า p-value นะครับอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิสิตสามารถที่จะสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้นะครับโดยที่นิสิตเนี่ยไม่ต้องไปดูว่าค่า c คำนวณของนิสิตเนี่ยจะตกในบริเวณวิกฤตหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า p-value เนี่ยนิยามว่าอะไรแล้วก็มีแนวคิดอย่างไรนะครับก่อนอื่นผมขอทบทวนกันก่อนนะครับว่าสำหรับการทดสอบสมมติฐานเนี่ยนิสิตจะต้องทําการทดสอบทั้งหมด7ขั้นตอนนะครับถ้านิสิตจําได้ขั้นที่1เนี่ยนิสิตก็จะต้องตั้งสมมติฐานหลักแล้วก็สมมติฐานทางเลือกนะครับขั้นที่2เนี่ยนิสิตก็คือกําหนดระดับนัยยะสําคัญอัลฟานะครับขั้นที่3นิสิตทําการสุ่มตัวอย่างนะครับหลังจากนั้นขั้นที่4นะครับนิสิตก็เลือกสถิตินะครับสำหรับในกรณีของค่าเฉลี่ยประชากรมิวตัวอย่างขนาดใหญ่รูสิกมาเนี่ยนิสิตก็จะเลือกสถิติ4นะครับซึ่งก็คือ x bar ลบมิว0หารด้วยซิกมาส่วน square root n เหมือนที่เราได้เรียนกันไปในคลิปที่แล้วนะหลังจากนั้นขั้นที่5นะครับนิสิตก็ทำการแทนค่าจากตัวอย่างที่สุ่มได้นะครับเพื่อที่จะหา c คำนวณออกมานะครับได้ x bar ลบ mu 0ส่วนด้วยซิกมาส่วน square root n ตัวนี้ก็คือ c คำนวณของนิสิตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราบอกว่าให้เอา c คำนวณเนี่ยพักไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปรอดูว่า c คำนวณเนี่ยมันจะตกในบริเวณวิกฤตหรือเปล่านะครับนั่นคือไอเดียของสิ่งที่เรียนมาในคลิปที่แล้วนะครับทีนี้วิธี p value บอกว่าเราทำอย่างนี้ได้ไหมล่ะถ้าสมมุติว่าเราได้ c คำนวณแล้วสมมุตินะนิสิตสมมุติเราได้ c คำนวณที่เป็นบวกนะครับสมมุติเราได้ c คำนวณที่แบบมากกว่า0สมมุตินะฮะแทนที่เราจะไปรอดูว่า c คำนวณจะตกในบริเวณวิกฤตหรือเปล่าเนี่ยนะครับทำไมเราไม่คำนวณพื้นที่ที่อยู่ถัดออกไปจาก c คำนวณทางด้านขวานะครับตรงนี้เนี่ยนิสิตต้องนึกภาพในใจว่ามันเหมือนมีการแจกแจงปกติมาตรฐานอยู่ใช่ไหมแล้วนิสิตเนี่ยจะได้ c คำนวณออกมานิสิตเหมือนพยายามจะไปหาพื้นที่ที่อยู่ถัดออกไปจากค่า c คำนวณตัวเนี้ยว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่านิสิตรู้อยู่แล้วนี่ว่าเราสามารถไปเปรียบเทียบที่พื้นที่ได้อะนะครับเราสามารถที่จะไปเปรียบเทียบว่าเราจะปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐานเนี่ยหลักด้วยการเปรียบเทียบที่พื้นที่ได้นะครับแต่เดิมวิธีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราบอกว่าเราจะทำการอ๋อเราจะทำการบังคับให้ด้านขวาเนี้ยมันเป็น 2.5% นะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี้ยมันเป็น2.5% นะครับเราก็เลยได้เลขตัวนี้ว่าเป็น 1.96 กับเลขตัวนี้ว่าเป็นติดลบ 1.96 นะครับหลังจากนั้นพอเราได้ c คำนวณออกมาเราก็เอา c คำนวณเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเลข 1.96 นะครับเพื่อที่จะดูว่า c คำนวณมันตกในบริเวณวิกฤตหรือเปล่านะครับอันนั้นคือวิธีดั้งเดิมที่นิสิตใช้บริเวณวิกฤตนะครับแต่วิธี p-value เนี่ยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราทำอย่างนี้ได้ไหมแทนที่เราจะไปเปรียบเทียบ c คำนวณกับ 1.96 อ่ะทำไมเราไม่ไปเปรียบเทียบที่พื้นที่ห่างๆตรงนี้เลยนะครับในเมื่อพื้นที่ห่างๆตรงที่อยู่ถัดออกไปจากเลข 1.96 เนี่ยมันคือ 2.5% นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือตรงเนี้ยถ้าเรามอง 2.5% ตรงเนี้ยให้เป็นทศนิยมเนี่ยก็คือ 0.025 นะครับทำไมเราไม่ไปเปรียบเทียบเลขที่ได้ตรงเนี้ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ถัดออกไปจาก c คำนวณเนี่ยกับ 0.025 แทนพูดง่ายๆก็คือแทนที่เราจะไปเปรียบเทียบตรงที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยนิสิตก็ไปเปรียบเทียบตรงที่อาจารย์ไฮไลท์สีฟ้าแทนถูกไหมมันก็เป็นสิ่งเดียวกันน่ะทำไมเราไม่ไปเปรียบเทียบที่พื้นที่แทนที่อยู่ถัดออกไปจากเลขนั้นนะครับก็ทำได้เหมือนกันการที่นิสิตไปเปรียบเทียบที่พื้นที่แทนที่จะเปรียบเทียบที่ c คำนวณกับ 1.96 เนี่ยตัวนี้มันจะเรียกว่าการใช้ p-value นะครับไอเดียมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทนิยาม 6.5.6 นะครับนี่คือนิยามแบบที่ถูกต้องแล้วก็รัดกุมนะครับแต่ว่ามันอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับต้องมองเป็นภาพแบบที่อาจารย์เขียนให้ดูนั่นแหละนะครับค่า p-value ของสถิติ c คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะได้ค่า c ที่สุดขีดกว่าค่า c คำนวณพูดง่ายๆก็คือเหมือนมันเป็นความน่าจะเป็นที่จะได้พื้นที่ห่างๆแหละนะครับที่ปัดออก
ไปทางห่างๆของ C คำนวณนะครับถ้าเกิดว่าเราทำการทดสอบสมมติฐานแบบด้านเดียวอยู่ก็คือใช้สมมติฐานทางเลือกเป็นมิวเท่ากับมิวศูนย์เนี่ยนะครับ p value ก็จะนิยามให้เป็นพื้นที่ห่างๆด้านซ้ายที่อยู่ถัดออกไปจาก C คำนวณนะครับแต่ถ้าเกิดว่านิสิตทำการทดสอบสมมติฐานอยู่ซึ่ง H1 มันเป็นเครื่องหมายมากกว่าแบบนี้นะครับ p value ก็จะเป็นพื้นที่ห่างๆที่อยู่ถัดออกไปจาก C คำนวณทางด้านขวามือนะครับแล้วก็ถ้าเราทำการทดสอบ2ด้านอยู่2ข้างเนี่ยก็คือมิวไม่เท่ากับมิวศูนย์ตัวนี้นะครับเป็นสมมติฐานทางเลือกอยู่นะนิสิตก็เหมือนให้เอา2ไปคูณกับพื้นที่ห่างๆสักด้านหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ห่างๆของนิสิตปัดห่างไปทางด้านไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นนิยามแบบรัดกลุ่มเลยเขียนแบบค่อนข้างจะเป็นแมทนิดนึงมันเขียนยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยไม่ยากเลยนะครับก็คือหลังจากที่นิสิตได้ C คำนวณในขั้นที่5มาแล้วเนี่ยนะครับนิสิตสามารถที่จะใช้โปรแกรม R เพื่อที่จะเก็บพื้นที่ห่างๆตรงนี้ออกมาให้ได้นะครับพอเก็บพื้นที่ห่างตรงนี้มาได้ปุ๊บนิสิตก็จะได้ p value ออกมานะครับสิ่งนี้แหละเรียกว่า p value นะครับแล้วก็ให้เอาไปเปรียบเทียบกับเลขอัลฟานะครับถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับอัลฟาแล้ว p value ที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับมันน้อยกว่าอัลฟาก็ให้นิสิตปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้ p value ออกมาเนี่ยมีค่ามากกว่าอัลฟาเนี่ยก็ให้นิสิตยอมรับสมมติฐานหลักนะครับไอเดียมีแค่นี้เองนะครับก็เพราะว่าถ้าเกิดว่านิสิตได้ p value หรือว่าพื้นที่ห่างออกมาตัวนี้นะครับมากกว่าตัวอัลฟาเนี่ยมันก็แปลว่าจริงๆแล้ว C คำนวณไม่ได้ตกในบริเวณวิกฤตนะครับก็คือต้องยอมรับสมมติฐานหลักนะครับแต่ถ้าได้ p value มันน้อยมากๆน้อยกว่าอัลฟาเลยนะครับก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่า C คำนวณนิสิตมันตกในบริเวณวิกฤตไงก็แปลว่านิสิตต้องปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับไปดูตัวอย่างกันดีกว่าเนาะนะครับน่าจะเห็นตัวอย่างแล้วเข้าใจมากขึ้นนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปที่ตัวอย่างดัชนีความแข็งแบบ Rockwell นะครับตอนที่เราคุยกันเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าเรากำลังเทสมิวน้อยกว่า64แย้งกับมิวน้อยกว่า64นะครับอันนี้อย่าลืมว่ามันเป็นการทดสอบข้างเดียวนะครับเพราะว่านิสิตเห็นแล้วว่าทาง H1 เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับขั้นที่1 2 3 4เหมือนเดิมเลยนะครับเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันเนอะก็อัลฟา 0.05 นะครับ n เป็น40 x bar เป็น62เลือกสถิติ C นะครับแล้วก็ขั้นที่5ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ได้ C คำนวณออกมาเป็น -2.53 นะครับนิสิตจะเห็นว่าคราวนี้เนี่ยขั้นที่6เราไม่ได้ใช้บริเวณวิกฤตแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ C คำนวณออกมาเป็น -2.53 เนี่ยวิธีก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นทำไมเราไปปักหมุดที่-2.53ซึ่งตัวนี้เป็นเลข C คำนวณของเรานะนะครับหลังจากนั้นเราก็คำนวณพื้นที่ที่อยู่ห่างๆตัวเนี้ยที่อยู่ถัดออกไปจากเลข-2.53เลยนะครับซึ่งวิธีก็คือดูนะเราก็จะใช้ p value นะครับออกมาเป็นความน่าจะเป็นที่ C น้อยกว่าหรือเท่ากับ C คำนวณซึ่งก็คือความน่าจะเป็นที่ C จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ-2.53พูดง่ายๆคือนิสิตพยายามคำนวณพื้นที่ตรงนี้ออกมาถูกไหมล่ะก็-2.53อยู่ตรงเนี้ยนะครับนิสิตพยายามคำนวณพื้นที่ห่างๆตรงนี้ออกมานะครับซึ่งปรากฏว่าได้ 0.0057 ตรงนี้ถามว่าคำนวณยังไงนะครับก็ใช้ p norm -2.53 นะครับจากโปรแกรม R เนี่ยนิสิตก็สามารถกด p norm -2.53 ก็จะได้เลขออกมาเป็น 0.0057 นะครับมันก็จะคืนพื้นที่ตรงนี้ออกมานะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพื้นที่ที่อยู่ถัดออกไปจาก -2.53 ทางซ้ายมือเนี่ยมันแค่ 0.0057 เองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนิสิตก็เอา p value ที่ได้เนี่ยไปเปรียบเทียบกับตัวอัลฟาซึ่งคือ 0.05 เลยนะครับพอเปรียบเทียบแล้วเราจะได้ว่า p value น้อยกว่า 0.05 ก็คือน้อยกว่าอัลฟาเพราะฉะนั้นเราก็ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับในอย่างสำคัญ 0.05 งงไหมครับก็จะเป็นการที่นิสิตสรุปผลได้เลยโดยที่ไม่ต้องยุ่งกับบริเวณวิกฤตเลยนะครับนิสิตไม่ต้องไปหาว่าเฮ้ยคือถ้าเป็นบริเวณวิกฤตอ่ะนิสิตจะฟิกซ์พื้นที่เอาไว้ก่อนว่าตรงนี้คือ 0.05 แล้วนิสิตก็ไปหาค่าบนแกน x ออกมาเพื่อที่จะเทียบกับ -2.53 นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้พื้นเราก็แทนที่เราจะทำอย่างนั้นเราก็ไปเปลี่ยนมุมมองนะครับไปมองที่พื้นที่แทนแล้วก็เอาพื้นที่ตัวนั้นเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเลข 0.05 แทนนะครับมันก็จะเป็นวิธีการใช้
อีกด้านหนึ่งนะครับโดยการใช้เปรียบเทียบพื้นที่ซึ่งเราเรียกว่า p-value นะครับตัวนี้เรียกว่า p-value นะครับซึ่งก็จะตรงกับนิยามที่เราได้ตรงนี้นะครับโอเคเนาะอันนี้ผ่านไปนะครับเดี๋ยวดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะนะครับ p-value นะครับก็มาดูตัวอย่างอายุการใช้งานของหลอดไฟนะครับที่เราคุยกันคลิปที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าถ้าเราเทสมิลเท่ากับ770แย้งกับมิลไม่เท่ากับ770เนี่ยนะครับเราได้ C คำนวณคลิปที่แล้วนะเราบอกว่าเราได้1.754นะครับแล้วอาจารย์ก็บอกว่าให้เอา1.754รอไว้ก่อนว่าจะตกในบริเวณนี้หรือเปล่าใช่ไหมนะครับเวลาที่เราจะใช้ขั้นที่6นะครับสมมุติเราไม่ใช้บริเวณวิกฤตเราจะใช้ p-value ทำยังไงก็นิสิตก็มองอย่างนี้ก่อนนะฮะ1.754อยู่ตรงนี้เนาะนะครับคือตึงศูนย์นั้นมันอยู่ตรงกลางนะครับ1.754อยู่ตรงนี้นิสิตก็ต้องปัดไปทางหางด้านขวาตัวนี้นะครับก็เราก็สนใจว่าเฮ้ยพื้นที่ที่อยู่ถัดจากด้านนี้1.754อ่ะเป็นเท่าไหร่นะครับก็ไปพยายามคำนวณตัวนี้ออกมาก่อนนะครับซึ่งก็ถ้าใช้โปรแกรม R เนี่ยนิสิตพยายามคำนวณ probability ที่ C มากกว่าหรือเท่ากับ1.754เนี่ยนิสิตก็ไปคำนวณตัวนี้ออกมาโดยใช้โปรแกรม R เนี่ยมันก็คือ1ลบ p norm 1.754ถูกไหมเพราะว่าใน R นิสิตก็จะสามารถกดคำสั่งเนี้ย1ลบ p norm 1.754มันก็จะได้พื้นที่ตรงนี้ออกมานะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะทีนี้พอนิสิตได้ตัวนี้ออกมาปุ๊บนะครับจริงๆตัวนี้นิสิตก็ทําการคูณ2ให้มันเพื่อเก็บพื้นที่2ด้านนะครับเพราะตอนนี้เราทําการทดสอบ2ข้างอยู่นะครับp-value ของเราบอกว่าให้คํานวณความน่าจะเป็นที่ c มากกว่าหรือเท่ากับ c คํานวณตัวนี้แหละนะครับแต่ทําให้เป็นบวกก่อนนะครับแล้วก็คํานวณพื้นที่ออกมาแล้วคูณ2นะครับคือสาเหตุที่ต้องคูณ2เพราะว่านิสิตจะเปรียบเทียบกับอัลฟาเฉยๆนะครับคือถ้านิสิตไม่คูณ2นิสิตจะต้องเปรียบเทียบกับอัลฟาส่วน2อะไรก็ทําได้นะครับแต่ว่าเพื่อไม่ให้ไม่งงนะฮะเราจะคํานวณพื้นที่ตัวนี้ออกมาก่อนแล้วเราก็จะคูณ2เพื่อให้เป็นพื้นที่ทั้งห่างทั้ง2ด้านนะครับแล้วนิสิตค่อยเอาไปเปรียบเทียบกับอัลฟานะนะครับเพราะฉะนั้นที่นี้นิสิตก็จะได้พื้นที่ฝั่งแรกออกมานะครับคือฝั่งขวามือก็คือตัวนี้นะครับออกมาเป็น1ลบ p norm 1.754แล้วนิสิตก็คูณ2เข้าไปเพราะนิสิตจะเก็บอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้น p-value ของเราก็จะเป็น2เท่าของความน่าจะเป็นที่ c มากกว่าหรือเท่ากับ1.754ซึ่งก็คือ2คูณกับ1ลบ p norm คูณกับ1ลบ p norm ของ1.754ตัวนี้นะครับเอาคำกด R ได้เท่าไหร่ก็คูณ2เข้าไปนะครับคำตอบที่ได้ก็จะเป็น0.0794นะครับก็จะเห็นได้ว่าเราได้ p-value เป็นเท่านี้ก็เอาไปเปรียบเทียบกับ0.05นะครับก็จะสรุปว่าได้ p-value ที่มากกว่าอัลฟานะครับเพราะฉะนั้นนิสิตยอมรับสมมติฐานหลักที่ระดับนิยามสำคัญ0.05ไม่งงเนาะนะครับอันนี้มันเป็นวิธีที่แบบถามว่าง่ายกว่าไหมมันสรุปผลง่ายกว่านะครับเพราะว่านิสิตดูที่ p-value ได้เลยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับ0.05ได้เลยนะครับนิสิตไม่ต้องรอเอา C คำนวณเนี่ยไปเปรียบเทียบกับบริเวณวิกฤตนะครับมันก็จะเป็นการทำงานที่ทำได้เร็วกว่านะครับแล้วก็สั้นกว่าแต่ว่าข้อจำกัดของมันก็คือนิสิตจะต้องมีโปรแกรม R นะครับเพื่อที่หรือว่าโปรแกรมสำเร็จรูปสถิติใดๆก็ได้นะครับที่จะกดความน่าจะเป็นตรงนี้ออกมานะครับความยากมันยากตรงที่ว่าต้องมีเครื่องมือนิดนึงนะครับให้มันหน่อยในการคำนวณพื้นที่ห่างๆออกมานะครับซึ่งก็จริงๆแล้วเป็นวิธีที่นิยมมากกว่านะนะครับถ้านิสิตเคมีเอ่ยนิสิตไบโอเคมเอ่ยนิสิตโฟโตมาลีนหรือว่านิสิตฟู้ดอะไรเงี้ยเวลาไปอ่านเปเปอร์ในอนาคตเนี่ยนะครับเวลาที่นิสิตอ่านเปเปอร์เนี่ยนิสิตจะเห็นพวกนักวิจัยเนี่ยเขาใช้คำว่า p-value มากกว่าที่จะใช้บริเวณวิกฤตนะครับเพราะว่า p-value เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่คอมมอนแล้วก็ทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับว่าp-value น้อยๆแปลว่าปฏิเสธสมมติฐานหลักถ้า p-value เยอะๆก็แปลว่าต้องยอมรับสมมติฐานหลักนะครับอันนั้นคือเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกนักวิจัยทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยเขาเข้าใจตรงกันนะครับในเรื่องของ p-value แบบนี้นะครับก็ถึงแม้ว่าคลาสนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียนวิธีที่ใช้บริเวณวิกฤตเป็นหลักนะครับแต่ว่านิสิตก็ควรจะต้องรู้วิธีที่ใช้ p-value เอาไว้ด้วยนะครับเพราะวิธีที่ใช้ p-value เนี่ยจะเป็นวิธีที่เรียกว่าเป็นที่นิยมมากกว่าละกันนะครับในชีวิตจริงนะครับเดี๋ยวนี้สิจะได้เห็น
การใช้ P-Value มากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้เรียนเนื้อหาครึ่งหลังบทที่7 8 9ไปเรื่อยๆนะครับก็ขอจบคลิปสัปดาห์นี้ไว้ที่เท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ